พี่น้องภูมิใจไหมครับที่วันนี้เด็กๆของเราเนี่ยน่ารักไหมครับน่าฟันไหมครับใครเป็นคนรักเด็กบ้างยกมือหน่อยเอาคนไม่ยกไม่ได้แต่งงานพี่น้องครับเหตุผลเดียวที่เด็กๆเหล่านี้เกิดมาก็เพื่อเป็นของพระเจ้าแล้วก็นมัสการแล้วก็รับใช้พระเจ้านะครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมก็อูดดี้นะครับเป็นพิธีกรงานเด็กด้วยนะครับเพราะว่าหน้าตาใกล้เคียงกันนะฮะอยากฟังเสียงชัดๆของน้องๆเหล่านี้ไหมครับถ้าอยากฟังเสียงของน้องๆขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับคนแรกชื่อสันสันค่ะสันสันนะครับเอาเด็กๆผู้หญิงต้องพูดค่ะผู้ชายต้องพูดครับโอเคไหมชื่ออะไรคะสันสันค่ะสันสันค่ะน้องเปอร์ค่ะอาเดียค่ะเจนิสเจนิสค่ะเจนิสค่ะพิมค่ะพิมค่ะน้องบงค่ะฟังทันไหมฮะอะไรนะเอาใหม่น้องบงครับทันไหมฮะอีกรอบน้องบงครับผมยังฟังไม่ทันเลยนะเอ้าโอ้โหน้องคนสวยชื่ออะไรครับเจนโนโรแก้มีใครฟังออกไหมฮะเมื่อกี้น้องหนุนนะครับน้องหนุนนะฮะน้องอะไรครับน้องแบมค่ะน้องแบมเสียงชัดแจ๋วเลยนะครับอ้าวคนนี้ดีกว่าคนนี้สุดยอดน้องอะไรครับไม่อยากมาตูนปอเช่นะครับน้องปอเช่อ้าวคนนี้ดีกว่าคนสุดหล่อชื่ออะไรครับดังๆชื่อฟ้าครับน้องฟ้าอีกครั้งนึงชื่อฟ้าครับน้องฟ้านะครับเหมือนนางฟ้าหรือเปล่านางฟ้าสายชนหรือเปล่าเอ้าคนนี้ดีกว่าหล่อเหมือนกันชื่ออะไรครับฟิลครับฟิลนะครับฟิลคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่หล่อมากเลยนะฮะชื่ออะไรครับชื่อเหนือครับฟังออกไหมครับชื่อเหนือนะครับเหนือเป็นพี่ชายหนุนนะฮะชื่ออะไรครับชื่อน้องพอครับเอ้ยเปาโลนะฮะชื่อเปาโลนะครับพอนะครับพอชื่ออะไรครับเฟิร์สดอทครับอ้าวทำไมต้องวิ่งหนีด้วยเฮ้ยโฟตอนมีคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณโฟตอนเป็นลูกที่น่ารักของผู้นำเรานะครับเอ้าคนนี้ขอเสียงเพาะๆนะฮะชื่ออะไรครับน้องเฟย์ค่ะอีกครั้งหนึ่งชื่อเฟย์ค่ะเฟสใช่ไหมครับเฟย์นะฮะน้องเฟย์นะครับเอ้าขาดใครอีกพอไปแล้วเอ้าหมดแล้วนี่เด็กๆทั้งหมดของโบสถ์เราเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่เท่าที่เห็นนี่นะครับยังมีเด็กตัวกระจิ๋วเบบี้อีกอยู่ทั้งนั้นด้วยขอเชิญพ่อแม่อุ้มออกมาเลยครับโชว์ตัวนิดนึงขอเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับเด็กที่โตแล้วไปข้างหลังนิดนึงนะครับเชิญเลยครับพี่น้องครับพ่อแม่ของเด็กๆเหล่านี้น่ารักไหมครับคุณพ่อช่วยบอกชื่อลูกหน่อยชื่อกลิ่นฝนครับกลิ่นฝนนะครับพี่น้องต้องจำให้ได้นะครับคนนี้ชื่ออะไรครับดีโอค่ะดีโอเป็นลูกใครพวกเราไม่ค่อยรู้นะฮะคนนี้ชื่อเจนายค่ะเจนายนะครับงงอ่ะขอเสียงร้องไห้หน่อยคนนี้ชื่ออะไรแดนนี่ครับแดนนี่นะครับแดนนี่ใช่ไหมครับแดนนี่ชอบดนตรีชอบไมค์ชอบตีกลองนะฮะขอเสียงแดนนี่หน่อยตาหวานตอนเด็กๆก็ทำได้แต่ว่าพอเป็นหนุ่มแล้วอย่าไปทำนะฮะ
คุณแม่คนสวยมีลูกชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเปมปีนี่ก็ตาหวานไม่แพ้เดนนี่นะเปมปีขอตาหวานโอ้เฮ้ยคนนี้เขาสั่งได้ไงเปมปีตาหวานขอบคุณพระเจ้านะครับเด็กๆพวกเรานี่สุดยอดนะฮะคนนี้เลยน้องอะไรครับชื่อน้องนินจาน้องนินจานะครับโชว์หน้าหน่อยน้องนินจาน้องนินจานี่กี่เดือนแล้วครับ3เดือนค่ะโอ้โห3เดือนแล้วนะครับพี่น้องเป็นคุณแม่ตัวอย่างนะครับลูก3เดือนก็มาบวชแล้วนะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับโอ้คนนี้ชื่อน้องเลม่าครับน้องเลม่านะครับไม่ใช่ลากอสนะครับเลม่านะฮะกี่เดือนแล้วครับก็กำลังจะ5เดือนครับกำลังจะ5เดือนนะครับขอบคุณพระเจ้ามีอีกไหมคนสุดท้ายชื่อน้องเขินนะครับน้องเอวานะเอวาใช่ป่ะใช่เอวาป่ะคะเอวางงนะครับพี่น้องถามอีกครั้งหนึ่งพี่น้องรักเด็กใช่ไหมครับถ้าเรารักเด็กเราจะได้แต่งงานนะครับพี่น้องจำไว้นะครับขอเซ็นเด็กๆหน่อยพี่น้องเชื่อใช่ไหมครับว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่ามากในสังคมเราขนาดนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังมีคำขวัญประจำปีให้กับเด็กๆไทยทุกคนเลยใช่ไหมฮะอยากฟังเด็กบอกไหมครับใครอยากฟังเด็กบอกขอเสียงปรบมือหน่อยเดี๋ยวเด็กคนนี้ต้องพรีเซนต์เป็นพิเศษนะฮะขอเชิญเด็กหญิงมานาพรกตาธิกรหรือน้องพอลลี่ออกมากล่าวความขวัญวันเด็กประจำปี2012เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนประจำปี2012สามัคคีมีความรู้ครูปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีเก่งมากเลยนะครับลูกใครก็ไม่รู้นะฮะหมดคิวแล้วลูกขอบคุณมากเก่งมากเลยนะครับเด็กๆทุกคนแค่นี้ไม่พอเด็กๆพวกเรานี่มีความสามารถมากเมื่อกี้เห็นโฟตอนท่องพัมพีในวิดิทัศน์ไหมฮะผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าเด็กคนนี้ก็จะท่องได้จริงต้องพิสูจน์นะฮะพี่น้องอยากฟังไหมครับขอเสียงปรบมือให้โฟตอนหน่อยโฟตอนต่อไปนี้โฟตอนจะมาท่องพระคัมภีร์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนฟังยานบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกทรงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่เห็นหน้าแต่มีชีวิตนิรันดร์โอ้โหสุดยอดสมกับเป็นลูกผู้นำของเราเลยนะฮะท่องยอนได้ด้วยพี่น้องเด็กๆ ดีมากเลยเป็นแบบอย่างในการที่ท่องพระคัมภีร์ใช่ไหมครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยท่องพระคัมภีร์ด้วยเหมือนกันเอเมนไหมครับไม่เพียงท่องต้องอ่านก่อนนะครับบางคนยังไม่อ่านเลยนะครับพี่น้องครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอยากจะเชิญศิษยาภิบาลที่รักยิ่งของเราออกมาหนุนใจเด็กๆหนุนใจผู้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสอธิษฐานเผื่อเด็กๆเหล่านี้ด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนนท์ครับเอเมนนะครับก็เห็นเด็กท่องพระคัมภีร์ได้แล้วเราผู้ใหญ่เราต้องท่องได้ด้วยเอเมนไหมครับนะปีนี้เราตั้งใจตลอดทั้งปี52ข้อในคริสตจักรสัปดาห์ละ1ข้อนะครับนี่เพิ่งผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เพราะฉะนั้นเรายังตามทันเองไหมครับนะครับบอกเด็กๆว่าเราจะท่องพระคัมภีร์เหมือนกัน เราไม่อายเด็กหรอก นะครับเราก็จะท่องเหมือนกับเด็กเหมือนกันนะครับเราอธิษฐานเผื่อเด็กไปเยอะแล้วครั้งนี้เราอยากให้เด็กอธิษฐานเผื่อเราบ้างไหมครับลองดูนะครับว่าเด็กๆที่จะอธิษฐานเผื่อเรานะครับให้พระเจ้าอวยพรนะครับผู้ใหญ่ให้ได้รับพระพรนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญน้องพิมพ์มาอธิษฐานเผื่อผู้ใหญ่หน่อยนะครับข้าแต่พระเจ้า
ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรผู้ใหญ่ทุกคนให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีเต็มร้อนด้วยความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าเป็นประธานนะคะเอเมนนะครับอยากฟังเด็กเทศนะครับอ๋อน้ำบุ๋มจะเทศไหมครับวันนี้ครับจะเทศไหมครับเทศนะครับโอเคอันนี้อย่างนี้ทั้งวันเลยนะครับพอดีชุดนี้นะครับนะครับเราอธิษฐานเพื่อเด็กๆด้วยกันให้เด็กๆเหล่านี้อ๋อจะเป็นนักบินนะครับโอเคได้ครับนะครับให้เราอธิษฐานเพื่อเด็กๆด้วยกันให้เขาเจริญเติบโตขึ้นด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ครอบครัวเต็มไปด้วยพระพรจากพระเจ้านะครับอยากขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ได้ช่วยกันอธิษฐานเพื่อเด็กเหล่านี้ให้เขาเจริญเติบโตในชีวิตทุกด้านโดยเฉพาะในทางพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากเด็กเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอพระองค์ทรงดูแลเขาพระเยซูทรงรักเด็กเล็กๆเพราะจิตใจที่สดใสของเขาจิตใจที่จริงใจของเขานั้นพระองค์ทรงโปรดปรานและพระองค์บอกว่าบนแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นของเด็กเหล่านี้ขอพระองค์ทรงรักษาความเชื่อของเขาไว้ในการติดตามพระเจ้าจนวันพระเยซูเสด็จกลับมาขอให้เขาพ้นจากซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างพ้นจากการล่อลวงพ้นจากภัยอันตรายทุกอย่างให้พ้นจากอุบัติภัยให้เขาเติบโตขึ้นด้วยร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่สดชื่นงดงามและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งตลอดชั่วชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงนำทิศทางชีวิตเขาข้างหน้าให้ตลอดชีวิตของเขานั้นเขาจะเป็นพระพรต่อผู้คนอีกมากมายให้คนในสังคมในบ้านเมืองจะได้รับพระพรของพระเยซูคริสต์ผ่านเด็กเหล่านี้ทุกคนขอฝากครอบครัวเขาให้พ่อแม่เป็นแบบอย่างความรักของพระเยซูและเด็กทุกคนจะจำเริญในทางพระเจ้าตลอดไปขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้า